สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเป็นพ้องน้องพี่ผู้ร่วมอุดมการณ์ประชาธิปไตยทุกท่านครับอันนี้มาใส่ไทยสีแดงนิดนึงอยู่ในบรรยากาศที่เป็นสัปดาห์แห่งการรำลึกการสังหารหมู่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่มีแค่สองมือเปล่าที่มาเรียกร้องขอสิทธิ์เลือกตั้งคืน10ปีพวกเราไม่เคยลืมนะราชประสงค์สี่แยกราชประสงค์กลายเป็นทุ่งสังหารโดยอาวุธระเบิดปืนสไนเปอร์ยิงลงมาจากโน่นครับนะรางรถไฟรถไฟฟ้ากทม.นะรถไฟฟ้าที่วิ่งไม่มีรถวิ่งแต่ว่ามีล้อเลื่อนนะมีทหารนั่งอยู่บนนั้นแล้วก็ยิงใส่ประชาชนแม้แต่ในวัดก็ไม่เว้นที่บอกว่าเป็นเขตอภัยทานพวกเราพี่น้องได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันแค่เรามาขอสิทธิ์เลือกตั้งคืนเพราะเราไม่ไว้ใจไอ้รัฐบาลไอ้มาร์กม.7ไอ้เป็นนายกรัฐมนตรีที่แต่งตั้งกันในค่ายทหารแล้วก็มีนักข่าวต่างประเทศโดนลูกหลงไปด้วยไม่ว่าจะเป็นนักข่าวคุณชัยวัฒน์คุณวันรักคุณโชคดีตลอดทางขอให้โชคดีสมชื่อตลอดทางตลอดไปและตลอดไปครับก็ด้วยความระลึกนึกถึงพี่น้องท่านที่ติดตามสถานการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองเราอยู่ในยุคสมัยที่จะต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและต้องจบในรุ่นพวกเรานี่ครับผมชอบมากเลยคุณชัยวัฒน์ทัวร์สวัสดีครับนะชัยวัฒน์ทัวร์ตอนนี้คงจะหยุดพักผ่อนใช่ไหมฮะนะพักร้อนยาวเลยเนี่ยมากินกาแฟดีกว่าครับนี่กาแฟถ้วยนี้นะครับกินกาแฟไปด้วยครับคุณกระต่ายนะขอบคุณมากเลยกาแฟขมครับรสชาติดีคุณวรรณรักษ์ฮิรัญทิติวัฒน์สวัสดีครับครบรอบ10ปีของการฆ่าประชาชนนะ4แยกราชประสงค์ที่นี่มีคนตายเมื่อก่อนนี่ครับพวกเราไปถือป้ายที่ป้ายราชประสงค์ทำให้หน่วยงานไม่รู้หน่วยงานไหนครับมาถอนป้ายไปมันเดือดร้อนครับทำลายประวัติศาสตร์คิดว่าไม่มีป้ายแล้วมันจะทุกคนจะลืมเลือนแล้วก็ที่เราเห็นภาพวันนี้กองทัพโดยกระทรวงกลาโหมออกมาดิ้นพล่านเลยครับออกมาดิ้นพล่านเลยคุณศิวกรเป็นยังไงบ้างคุณขับรถอยู่หรือเปล่าเนี่ย คุณศิวกรขามคงขามคลองข้ามคลองเลย เราเห็นการดิ้นทุรนทุรายของกระทรวงกลาโหมจะเป็นโฆษกหรือจะเป็นใครก็ตามครับที่มีคนไปฉายแสงมีฉายแสงเป็นตัวหนังสือไปที่อาคารกระทรวงกลาโหมตามหาความจริงการฆ่าประชาชนเมื่อ10ปีที่ผ่านมาตำรวจในท้องที่สน.พื้นที่แถวนั้นครับกำลังคิดว่าจะหาข้อหาอะไรจะเอาผิดกับคนที่มาฉายใส่กระทรวงกลาโหมมันเป็นอาวุธทำลายล้างอย่างเรียกว่าคนยังไม่ตายครับทำลายล้างกันแบบคนไม่ตายนะคนตายแต่ยังไม่ตายครับนี่นะเป็นการตอกย้ำว่าเมื่อ10ปีที่ผ่านมาครับในหลายพื้นที่ครับต่างประเทศด้วยในประเทศเราด้วยมีการฉายภาพมีการถือป้ายมีการชูป้ายแสดงเรียกว่าเขาเรียกว่าแฟลตม็อบใช่ไหมฮะภาษาอังกฤษแฟลตม็อบในประเทศญี่ปุ่นนี่ครับขึ้นป้ายตัวใหญ่เลยที่เราเห็นกันทหารฆ่าประชาชนนักข่าวญี่ปุ่นมาเสียชีวิตในประเทศเราด้วยโดนลูกหลงใช่ไหมทหารฆ่าประชาชนอิตาลีนักข่าวอิตาลีก็มาตายที่นี่ครับน้องสาวเคยมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราเห็นไหมพวกเราไปรำลึกกัน
ที่ราชประสงค์ครับเมื่อก่อนสมัยรัฐบาลยิ่งรักเป็นนายกครับเราไปทำกิจกรรมพวกนี้กันนี่คือสิ่งที่ผมแน่ใจว่าไม่มีใครลืมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับคุณริสนะทองสีม่วงเลยฮะนะเอาทองสีเมืองสวัสดีครับคุณริสทองสีเมืองริสตัวนี้แปลว่าร่ำรวยแปลว่าเศรษฐีแปลว่าคุณรวยคุณร่ำรวยทองสีงาทองสีเมืองสวัสดีครับก็พวกเราก็เพียงแต่ได้ล้ำลึกแล้วก็วันนี้วันที่14พฤษภาคมพฤหัสเมื่อวานนี้ครับ13พฤษภาคมมีการล้ำลึกครบรอบ10ปีการสังหารเสแดงที่ถนนใกล้ๆกับโรงพยาบาลจุฬาฝั่งสวนลุมครับมีนกต่อให้เสแดงหยุดสัมภาษณ์แล้วก็สไนเปอร์ก็อยู่ไม่รู้ว่ายิงมาจากตรงไหนครับจากอาคารสูงมาจากตึกไอ้นวลไหมคนก็บอกว่ามาจากโรงแรมอะไรนะจากโรงแรมอะไรที่นวลดังๆโรงแรมแรกที่ว่าสูงที่สุดนะแล้วก็หรือว่ามาจากในใกล้ๆบริเวณนั้นก็มีจุฬาครับตึกจุฬาที่อยู่ใกล้ที่สุดตึกจุฬาใกล้ที่สุดกับตรงนั้นแล้วก็โรงแรมฝั่งนวลที่เป็นโรงแรมเก่าแก่อันก็สิ่งที่พวกเราเห็นวันนี้ก็นายทหารยศพลตรีพลตรีขัตติยะสวัสดิผลถูกสังหารกลางใจเมืองหลวงของประเทศไทยแต่ยังไม่สามารถจะดำเนินการจับใครได้ไม่สามารถจะนำฆาตกรมาลงโทษได้นี่คือเรื่องที่คลายใจประชาชนครับพวกเราก็ไปล้ำลึกกันปีนี้เห็นพรรคพวกไปเยอะครับคุณฟอร์ดคุณใครต่อใครลูกสาวเสแดงด้วยไปล้ำลึกถึงคุณพ่อเขาพวกเราก็คือคนตายไปแล้วเนาะเราก็ต้องบอกเอาโอเคหยวนๆไปแต่ว่าคำว่าหยวนๆนี่หมายความว่าอะไรก็โหสิกรรมแต่ตามกฎหมายแล้วมันไม่สามารถจะปล่อยให้เสแดงตายโดยที่ไม่นำคนผิดมาลงโทษไม่ได้นะเขาเป็นทหารยศพลตรีครับการฆ่านายทหารระดับเนี้ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับเพราะต้องนำคนผิดมาลงโทษให้ได้เพราะก็จะปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ครับมันคาใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุเกิดตั้งแต่วันที่10เมษายนแล้วที่ล้อมฆ่าประชาชนที่ถนนราชดำเนินตรงสะพานผ่านฟ้าปริมณฑลอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพี่น้องเราถูกยิงหัวแบะครับกะโหลกสมองกระจายเลยแล้วก็เสียชีวิตอยู่ตรงนี้20กว่าคนเอามาโชว์บนเวทีเลยครับนี่คือความโหดเหี้ยมอมหิตของผู้มีอำนาจรัฐที่ฆ่าประชาชนเราเป็นชาวพุทธเมืองพุทธเนี่ยเราต้องเชื่อครับกฎแห่งกรรมของแท้แน่นอนมีครับคนพวกนี้จะต้องได้รับผลกรรมที่ทำเลวทำชั่วไว้กับคนในชาติเพื่อนร่วมชาติและถ้าเป็นข้าราชการเป็นผู้มีอำนาจวาสนาบารมีแล้วด้วยครับทำความผิดความชั่วประชาชนผู้เสียภาษีเลี้ยงดูพวกเขาเนี่ยจะต้องได้รับกรรมมากกรรมหนักหลายภพหลายชาติเลยก็ว่าได้นี่เป็นความเชื่อแบบชาวพุทธนะครับโปรดใช้วิจารณญาณว่างั้นนะผมย้ำครับพวกเราไม่เคยลืมนะผมจึงโพสต์ภาพไม่รู้ว่าใครโพสต์มาใครเป็นคนแต่งคนทำไม่รู้ว่าการต่อสู้เผด็จการการจัดการกับเผด็จการการขับไล่เผด็จการมันจะต้องจบในรุ่นพวกเรานี้ผมชอบข้อความนี้มากและผมก็เห็นด้วยเราต้องพร้อมที่จะอยู่ในขบวนการนี้ให้ความร่วมมือเต็มที่ที่จะไม่ปล่อยให้เผด็จการลอยนวลต่อไปได้เราต้องอยู่ในขบวนการนี้ครับนะว่าให้เผด็จการมันหมดในยุคพวกเรานี้ให้จงได้จะไม่ปล่อยให้เผด็จการมันยาวไปคุณประกาศมุนเพนสวัสดีครับนี่คือภารกิจของเพื่อนของพี่น้องของคนในชาติเรา10ปีผ่านไปเนี่ยวัยเหมือนโกหกเลยครับยังจำได้บรรยากาศครั้งที่ผ
ผมทำรายการวิทยุชุมชนที่คลื่นแท็กซี่วิภาวดีซอย3ครับมีไอ้พวกพันธมิตรที่นำโดยนายตั้วสรัญญูพาพรรคพวกมาถล่มยิงพวกเรามอเตอร์ไซค์หน้าวินซอย3โดนเผาด้วยครับแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันคนพวกนี้ทำกับเพื่อนร่วมชาติเหมือนกับเรียกว่าเหมือนกับอะไรฮะเหมือนกับศัตรูต่างชาติฆ่าคนหรือว่าเหมือนกับเราเป็นคนไทยกับคนพม่ากับชาติมาเกิดในยุคนี้ครั้งหนึ่งที่ต้องมาทำลายล้างกันแต่ว่าคนในวงการบันเทิงคนในวงการสื่อสารมวลชนคนในวงการนักวิชาการก็มีในมาสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยสอนหนังสือในวิทยาลัยในโรงเรียนประถมมัธยมเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการแบ่งข้างชัดเจนเป็นยุคสมัยของการเลือกเหมือนกับวันเวลาที่พวกเราเดินมาถึงทางสองแพ่งมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราเดินทางมาถึงจุดที่จะต้องเลือกแต่คนส่วนหนึ่งไม่น่าเชื่อดูเหมือนกับว่าได้ไปเห็นความเจริญของชาติบ้านเมืองอื่นได้ไปเห็นฝรั่งได้ไปเห็นการพัฒนาความก้าวหน้าในทุกๆด้านของเขาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองการปกครองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคุณภาพชีวิตท่านสขอาลีสุโขคุณสุนทรชัยหงจากหนองจอกสวัสดีครับย้ำนะครับมันถึงเวลาโดยธรรมชาติโดยวันเวลาได้บังคับให้คนในชาติต้องเลือกนะเราเลือกข้างชัดเจนอย่าบอกว่าตัวเองเป็นกลางครับเราเลือกข้างเราเลือกข้างประชาธิปไตยเลือกข้างความก้าวหน้าความทันสมัยเลือกข้างโลกที่เห็นคนเป็นคนเห็นคนมีคุณค่าเท่ากันไม่ใช่คนเป็นฝุ่นใต้ตีนไม่ได้ครับนี่คือโลกยุคปัจจุบันนี้นะคุณสุนทรตัดผมเปล่าวะเนี่ย นี่คือสิ่งที่เราจะต้องยอมรับนะเราเลือกข้างเราต้องภูมิใจที่เราเลือกข้างเราอยู่ข้างฝ่ายประชาธิปไตยที่ไม่มีใครมาผูกขาดอำนาจมาบอกว่าเราจะต้องสยบยอมพวกเขาเป็นหนี้บุญคุณเขานี่คือประชาธิปไตยครับเสน่ห์ของมันอยู่ตรงที่คนเท่ากันหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงถ้าไม่พอใจเราสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองได้ตามกำหนดผู้ที่มาใช้อำนาจแทนเราไม่ใช่ผู้ปกครองครับผู้มาบริหารจัดการชาติบ้านเมืองแทนเราในรอบ4ปีถ้าไม่ดีเราก็เลือกคนใหม่ถ้าดีต้องต่อใบขับขี่ชาติบ้านเมืองหรือว่าไปทำหน้าที่ของเขาต่อไปนี่คือความโชคดีนะของระบอบประชาธิปไตยครับผมยืนยันแล้วบอกแทบตายครับเราเลือกแล้วแต่ว่าไม่น่าเชื่อมีนักวิชาการจบด็อกเตอร์มาจากอเมริกาก็มีครับจบมาจากยุโรปฝรั่งเศสอังกฤษก็มีนะทั้งนักวิชาการที่มาสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยทั้งพวกเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นนักกฎหมายก็มีครับเรียนจบมาจากฝรั่งไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาคนพวกนี้กลับเลือกรับใช้เผด็จการศักดินาโบราณครับรับใช้เผด็จการเห็นคนไม่เท่ากันล่าสุดนี้นายด็อกเตอร์ด็อกตูดไอ้เสรีวงอะไรไม่ใช่มนทาเลยครับนายเสรีวงอัปลักษณ์มั้งต้องบอกกันเลยนะวงมนดำดีกว่านายเสรีวงมนดำกำพืชดั้งเดิมมันก็เป็นคนจังหวัดตากแม่สอดนะมั้งครับนะเรียนหนังสือเก่งหน่อยได้เข้ามาทำงานในกรุงเทพวันนี้มันก็สติแตกหลุดโลกไปเป็นหนึ่งไปรับใช้เป็นลูกน้องของไอ้สนธิยานหนูผีไอ้แก๊งที่ทางไทยครับไม่น่าเชื่อนะต้องการจะเอากะลามาครอบประเทศมาครอบหัวตัวเองไว้ครับมันเป็นด็อกเตอร์ด็อกตูดล็อกแต๋วภาษาอะไรไม่รู้มันบอกว่าดาตอบิโดตายบอกหลายคนบอกว่าดีนะถ้าเทียบกับไอ้หมาที่เชียงใหม่ตาย
นะไม่ชื่อไอ้ไม้เตี้ยที่เชียงใหม่ตายเนี่ยมันบอกว่าเออนะคนอะไรหมาไอ้เตี้ยเชียงใหม่มากกว่าดาวตอร์ปิโดดูมันพูดครับดูมันพูดนะไอ้ด็อกเตอร์ด็อกตูดไอ้ด็อกแต๋วเนี่ยนะคุณประกาศบอกว่าอาจารย์ครับหนุ่มโคราชกลับมาหรือยังครับไม่รู้เลยครับนะไม่ได้ติดต่อกันเลยหนุ่มโคราชกับผมไม่ได้รู้ไม่ได้ติดต่อเลยครับรู้จักกันแต่ไม่ได้ติดต่อเลยนะไม่ได้ติดต่อกันหรือแม้แต่อยู่ในประเทศก็ไม่ค่อยได้คุยกันครับเขาก็ทํางานเข้าไปก็เลยไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนยังไงบ้างนะเพราะเราอยู่ในประเทศเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราไปทํางานที่เราได้รับมอบหมายผมยืนยันครับว่าเราภาคภูมิใจผมภาคภูมิใจและผมก็แน่ใจว่าพี่น้องภาคภูมิใจที่เราได้เลือกข้างเราเลือกฝ่ายประชาธิปไตยเรายืนอยู่เคียงข้างประชาธิปไตยนะคุณสุนทรบอกว่าผมเปิดให้ลูกค้าฟังทางร้านเลยครับโอ้ขอบคุณมากขอบคุณคุณสุนทรขอให้พี่น้องที่เป็นลูกค้าคุณสุนทรชัยหงส์ได้ภาคภูมิใจนะครับท่านมาใช้บริการเขามาตัดผมที่นี่ครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะได้ฟังแนวคิดพูดคุยเราเปิดกว้างเราเชื่อมั่นในความเป็นคนเราเชื่อว่าคนพัฒนาได้เราเชื่อว่าคนในปัจจุบันจะต้องดีกว่าคนในอดีตหมายถึงการพัฒนาแนวคิดเทคโนโลยีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเห็นคนเท่ากันคุณภาพชีวิตคนก็จะดีขึ้นเรื่องจิตวิญญาณเรื่องความเชื่ออื่นก็ว่านไปทีนึงแต่จงแน่ใจเลยครับว่าเราเลือกข้างเราเลือกฝ่ายประชาธิปไตยไม่ปล่อยให้ใครมาผูกขาดการใช้อำนาจแทนเราอ้างหนี้บุญคุณเจ็ดชั่วโคตรอะไรเงี้ยเราไม่เอาแบบนั้นครับนักการเมืองมาตามวิถีทางมาใช้อำนาจแทนประชาชนอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของราษฎรทั้งหลายต้องเชื่อเป็นของเราครับเป็นของท่านของผมคุณสอสมิราขวัญใจคนเดิมสวัสดีครับนะพี่น้องที่ตัดผมอยู่ที่ร้านสุนทรชัยหงจะต้องมีความเชื่อใส่ความเชื่อลงไปในหัวใจตัวเองว่าเราคือเจ้าของประเทศนี้เราถือหุ้นประเทศนี้ถ้าประเทศนี้เป็นบริษัทจำกัดเราถือหุ้นประเทศนี้คนละหนึ่งหุ้นเรามีส่วนได้เสียในประเทศนี้แต่วันนี้ไอ้ยามกับลูกพี่มันมีคนบงการอยู่ข้างหลังครับมาปล้นอำนาจประชาชนไปไล่ผู้จัดการออกแล้วมันเป็นยามมันมาเป็นผู้จัดการแทนลองนึกดูครับเราเอายามเฝ้าประตูหน้าบริษัทมาเป็นผู้จัดการนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ครับบ้านเมืองปิดประเทศมา5เดือนเขาบอกชิปหายไป5แสนล้าน6แสนล้านครับคุณนุชนาธนะว่ายังไงครับนะ ขอบคุณมากเลยนะคุณเชื่อมั่นศรัทธาประชาชนสวัสดีครับยืนยันนะครับท่านจะต้องเชื่อมั่นและศรัทธาในประชาชนนะว่าเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองเราคือประชาชนเราคือเจ้าของประเทศมีส่วนได้เสียในประเทศนี้ถ้าประเทศเป็นบริษัทจำกัดเราเป็นเจ้าของประเทศร่วมกัน1คน1สิทธิ์1เสียงเชื่อมั่นในการตัดสินใจของประชาชนต้องเชื่อมั่นเรื่องนี้ครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตอกเสาเข็มแห่งความเชื่อให้มันดำดิ่งลงไปในจิตสำนึกจิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกของเราแล้วก็คนในประเทศให้เกียรติคนเท่ากันครับอย่าดูถูกเหยียดหยามคนเขาจะรวยจะจนไม่มีปัญหาคนถ้ายังหายใจอยู่เขามีโอกาสมีสิทธิ์นะที่จะพัฒนาได้มีสิทธิ์ที่จะเป็นคนรวยคนจนได้คุณเชื่อมั่นศรัทธาประชาชนบอกว่าต้องเอาอำนาจของประชาชนมาให้ได้แน่นอนครับนะเราจะต้องเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ในยุคพวกเรานี้ให้จบได้นะคนที่ต้องการจะเป็นข้าราชการประจำไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจอัยการศาลหรือว่าองค์กรอิสระก็ทำหน้าที่อย่างมีขอบเขตอย่างยุติธรรมอย่ามาอ้างความมั่นคงมาอ้างโน่นนี่นั่นนะในขณะที่ยังต้องกินเงินเดือนประชาชนกินภาษีประชาชนอยู่ครับนี่คือภารกิจ4ปีเราให้อำนาจนักการเมืองพรรคการเมือง
ไปทำหน้าที่ใช้อำนาจแทนพวกเราตามนโยบายที่เขามาบอกอธิบายให้สัญญากับพวกเราไว้ถ้าไม่ดีเราก็ต้องเลือกใหม่แต่ถ้าดีมีประโยชน์ก็ต้องต่ออายุให้เขาครั้งละ4ปีทำให้เขาไม่ชะล่าใจทำให้เขาไม่ประมาททำให้เขาทำงานตื่นตัวเสมอได้รับใช้ประชาชนรับใช้ชาติบ้านเมืองด้วยนี่คือกติกาที่เขาออกแบบมาที่เรียกว่าเลวน้อยที่สุดไม่ใช่มีการผูกขาดอย่างพรรคการเมืองพรรคเดียวนักการเมืองกลุ่มเดียวในประเทศคอมมิวนิสต์หรือประเทศเผด็จการทหารแบบนี้ครับที่เราเห็นยกตัวอย่างทุกวันนี้ก็อย่างเผด็จการทหารอย่างไหนครับตอนนี้แทบจะไม่มีเลยครับแอฟริกาโน่นครับตอนนี้จะไม่มีมั้งเผด็จการโดยพรรคการเมืองพรรคเดียวที่เราเห็นวันนี้ก็มีเผด็จการที่บอกว่าเป็นคอมมิวนิสต์อย่างประเทศจีนนะครับใหญ่ที่สุดวันนี้รัสเซียนี่ก็ไม่ใช่รัสเซียมีการเลือกตั้งไม่ว่าจะนู่นนี่นั่นแต่เขาก็เลือกตั้งแต่จีนเนี่ยประชาชนไม่มีสิทธิ์ทางการเมืองนะครับต้องเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เท่านั้นประชาชนมีหน้าที่ทำมาหากินเหมือนกับเขาเรียกว่าคนก็เหมือนกับสัตว์เศรษฐกิจทำมาหากินไปเขาให้อยู่ให้กินมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปประเทศจีนไม่เคยเป็นประชาธิปไตยมาถึงจีนแผ่นดินใหญ่นะครับประเทศจีนจะมีอายุกี่ปีพันปี 5,000 ปีหรือหมื่นปีก็ตามประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ไม่เคยเป็นประชาธิปไตยเป็นคอมมิวนิสต์แต่สมัยเหมาเจ๋อตุงมาเนี่ยครับจนถึงทุกวันนี้ครับเป็นคอมมิวนิสต์เผด็จการคอมมิวนิสต์ครับก่อนหน้านี้ประเทศจีนปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมีฮ่องเต้มีกษัตริย์ปกครองเป็นฮ่องเต้กษัตริย์ก็คือสมบูรณาสิทธิราชมีอำนาจเด็ดขาดเบ็ดเสร็จที่ดังๆก็สมัยกษัตริย์เฉินหลงกษัตริย์จินซีฮ่องเต้พวกเนี้ยราชวงศ์ฮั่นราชวงศ์อะไรต่างๆที่เราติดตามสามก๊กติดตามตำราในประเทศจีนที่เอามาสร้างเป็นหนังภาพยนตร์บ้างนะเป็นสารคดีเยอะแยะมากมายย้ำว่าประเทศจีนไม่เคยเป็นประชาธิปไตยเป็นเผด็จการมาประเทศจีนจะมีอายุกี่ปีก็ตามพันปี 5,000 ปีก็เป็นเผด็จการมาพันปี 5,000 ปีแรกเป็นเผด็จการโดยกษัตริย์หรือระบอบสมบูรณาสิทธิราชอำนาจบริหารกษัตริย์เป็นเหมือนกับนายกอำนาจนิติบัญญัติกษัตริย์เป็นเหมือนกับหัวหน้าสภาคำพูดกษัตริย์เป็นกฎหมายอำนาจตุลาการกษัตริย์เหมือนกับเป็นหัวหน้าศาลพิพากษาทั้งหมดและกษัตริย์ก็เป็นประมุขประเทศมี4ตำแหน่งนั่นคือระบอบสมบูรณาสิทธิราชบ้านเราก็มีอย่างนี้มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัชกาลที่7คณะราษฎรจึงมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพวกเราจึงมาขอสืบทอดอุดมการคณะราษฎร2475นี่คือภารกิจท่านสำราญสงวนผลไพโรจน์ประเทศไทยเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปแล้วครับ เดี๋ยวคุยกันเรื่องนี้นะ เดี๋ยวคุยกันครับนะเรียบร้อยโรงเรียนจีนเลยครับแต่ผมย้ำให้ฟังครับว่าในโลกเนี้ยที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี้ยเผด็จการโดยพรรคการเมืองพรรคเดียวก็คือประเทศจีนนะเป็นหัวเรือใหญ่ที่รัสเซียยังมีพรรคการเมืองอื่นนะยังมีคู่แข่งทางการเมืองยังหาเสียงได้ยังประท้วงได้ประเทศจีนไม่ได้ครับประเทศจีนเคยรับปากอังกฤษไว้รับปากคนฮ่องกงไว้ว่าให้อังกฤษได้ทำธุรกิจการค้า99ปีเมื่อคืนไปสู่อ้อมอกแผ่นดินใหญ่แม่ฮ่องกงหมาเก้าจะยังมีสภาพวิถีชีวิตเหมือนเดิมที่เรียกว่า2ประเทศ1ประเทศ2ระบอบแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วครับวันนี้นักศึกษาชาวบ้านออกมาประท้วงนายสีจิ้นผิงก็ให้ทหารตำรวจจัดการทันทีเลยโดยบรรยากาศโดยอ้างเหตุโควิด-19 เราเดี๋ยวครับโควิด-19 หายนี่เราจะได้เห็นฮ่องกงหมาเก๊าก็จะกลายเป็นมะเร็งก็จะกลายเป็นติ่งเนื้อร้ายของประเทศจีนแต่ตอนนี้ถือว่าโควิด-19 มาช่วยประเทศจีนไว้เราจะได้เห็นเรื่องนี้ครับเดี๋ยวค่อยดูกันส่วนประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์โดยไม่ใช่พรรคการเมืองพรรคเดียวครับโดย
ตระกูลเดียวเหมือนกับเป็นราชวงศ์อีกราชวงศ์ใหม่หนึ่งแต่ไม่มีเพียงไอ้อะไรครับไม่มีเพียงแต่ไอ้ตัวสวมหัวนะเรียกว่าเป็นชฎาใช่ไหมหรือว่าไอ้เนี่ยที่เป็นไอ้มงกุฎมาสวมหัวเนี่ยนะนั่นก็คือประเทศเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือครับจากปู่ตั้งแต่นายคิมอินซุงมาในคิมอะไรพ่อของนายเนี่ยนะจนถึงทุกวันนี้นายคิมจองอึนเนี่ยคิมจองอิลคิมอินซุงคิมจองอึนคิมจองอิลมาคิมจองอึนเนี่ยก็เป็นคนตระกูลเดียวก็เหมือนกับเป็นราชวงศ์เลยครับปกครองด้วยครอบครัวเดียวคือเกาหลีเหนือครับเหตุการณ์ข้างในเขาไม่มีสิทธิ์เราไม่รู้เรื่องนี่คือภาพที่เราเห็นว่าเผด็จการไอ้ดีชั่วไม่รู้ครับไม่รู้ประเทศใกล้บ้านเราก็ประเทศนี้ไงประเทศลาวไงประเทศลาวก็ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์เผด็จการพรรคการเมืองพรรคเดียวประเทศเวียดนามก็ปกครองด้วยระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์พรรคการเมืองพรรคเดียวส่วนไกลๆอย่างคิวบาเราไม่ต้องพูดถึงมันไกลไปครับแต่วันนี้ก็เห็นบอกว่าน้องชายของฟิเดลคาสโตก็ไม่ได้เป็นแบบดีละเป็นคนอื่นมาเป็นแทนละวันนี้ครับนะก็เพราะฉะนั้นก็คือย้ำว่าแต่ถ้าพูดถึงระบอบสมบูรณาสิทธิราชในโลกนี้มีประเทศไหนบ้างผมให้ดู2ประเทศนะครับที่เราจับต้องมองเห็นได้ประเทศซาอุดิอาระเบียก็ถือว่าปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชครับวันนี้เป็นระบอบกษัตริย์ปกครองอยู่และใกล้บ้านเราที่สุดก็คือประเทศบรูไนเนี่ยครับปกครองด้วยระบอบสมบูรณาสิทธิราชนะเราจะเห็นท่านกษัตริย์บรูไนนะท่านเนี่ยจำชื่อท่านไม่ได้ละเนี่ยนะท่านจะเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีล่าสุดท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและล่าสุดท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วย3ตำแหน่งเลยครับนะท่านเป็นนั่งเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยครับเป็นทั้งนายกเป็นทั้งกษัตริย์เป็นทั้งไอ้หัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติตุลาการครบเนี่ยครับท่านกษัตริย์ของประเทศบรูไนเนี่ยแต่ว่าท่านก็ดูแลคนของท่านดีครับแม้ท่านจะร่ำรวยมากมายมหาศาลก็ตามท่านก็ดูแลประชาชนคนบรูไนดีเรียบร้อยดีแต่ว่าต่อไปข้างหน้าน้ำมันหมดก็ต้องมีการเตรียมการที่จะทำโน่นนี่นั่นเหมือนกันประชาชนไม่เยอะต้องเทียบว่าบูไนก็เหมือนกับโรงเรียนกินนอนแล้วกันนะถ้าบ้านเราเนี่ยเหมือนกับรามคำแหงอะไรเงี้ยนะมหาลัยเปิดผมก็เทียบให้ดูว่านั่นคือการปกครองเผด็จการหรืออำนาจอยู่ที่คนคนเดียวแต่ประเทศเราครับเรามาตั้งแต่2475แม้มันจะไม่ต่อเนื่องไม่เป็นประชาธิปไตยต่อเนื่องมีการล้มลุกคุกคานมีการกล่าวหาฝ่ายประชาธิปไตยถึงไปตะโกนในโรงหนังว่าปรีดีฆ่าในหลวงรอ8ก็เคยมีครับนะเล่นงานกันทุกรูปแบบใช้ยาเบื่อใช้ลงไปในกับข้าวฆ่าคนให้มือปืนไปยิงจอมพลป.อยู่สนามหลวงอยู่ที่บ้านก็มีครับเล่นกันเต็มที่นะเอาคืนต้องการจะเอาอำนาจคืนล่าสุดนี้ก็เห็นไหมฮะมีการสร้างหอประชุมในสักที่หนึ่งมีการใช้ชื่อห้องซึ่งเป็นหัวหน้ากบฏนะมาเป็นชื่อห้องกับเกียรติยศชื่อเสียงอย่างเงี้ยครับกองทัพไทยเราถนัดนักเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าตราบใดที่โลกยังหมุนรอบดวงอาทิตย์และหมุนรอบตัวเองอยู่เนี่ยโลกยังมีคนคิดพัฒนาการยังมีการคิดว่าจะใช้น้ำมันน้อยลงแล้วก็ใช้รถไฟฟ้านะรบกวนทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงเนี่ยผมว่าประเทศเราก็จะต้องเป็นประชาธิปไตยแน่นอนโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ครับคนรุ่นลูกรุ่นหลานวันนี้เขาเรียนรู้เขาศึกษาคุณประกิตเนสถิตกุลคุณมนัสคุณมนัสอะไรนะคุณอะไรชัดวรงค์เลยครับสวัสดีครับช่วงติดโควิด3-4 เดือนนั่นคือปิดเทอมนะครับผมแน่ใจว่าน้องๆลูกหลานนักศึกษาครับต้องเรียกกันเลย อายุจะ60แล้ว50กว่าเขาไม่อยู่นิ่งดูดายนะครับเขาคงเคลื่อนไหวติดตามข้อมูลส่งข้อมูลค้นคว้าหาข้อมูลไม่ต้องเข้าห้องสมุดแล้วทุกวันนี้ข้อมูลมันอยู่ในมือถือครับ
ข้อมูลมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตหมดอยากรู้เรื่องการปฏิวัติอยากรู้เรื่องชาวบ้านอยากรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้วิกิมีเดียพิอะไรนะมันจะมีไอ้ทั้งใน Google ทั้งในวิกิพีเดียเลยฮะเหมือนกับมีพจนานุกรมที่เป็นสากลน่ะเขาทำไม่หมดเลยน่ะเขาทำไม่หมดครับข้อมูลพวกเนี้ยเราหาข้อมูลได้เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยมันทำโอ้ดีมากเลยเขาตัดต่อแต่ละเรื่องเขามีการเอามาให้เราฉายให้เราดูทำไมต้องไล่รัฐบาลประยุทธ์ทำไมต้องโค่นล้มเผด็จการเขาทำเป็นฉากฉากเขาทำเป็นคนพูดต่อเนื่องกันตัดต่อดีมากครับนะทำไมต้องบอกว่าผู้นำโง่เราจะตายกันหมดนะทำไมต้องออกมาทำไมนักศึกษาต้องเคลื่อนไหวเขาทำดีมากเลยนะหลังโควิด19นะครับเราจะได้เห็นอะไรดีเยอะเพราะฉะนั้นลุงป้าน้าอาเมื่อ10ปีที่แล้วเคยโอดครวญว่าทำไมเด็กๆไม่สนใจนักศึกษาไม่สนใจทำไมลูกหลานเอาแต่เที่ยวแต่เล่นแต่วันนี้ผมแน่ใจว่าลูกหลานของพวกเราที่เรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยปี1ปี2ปี3ปี4หรือเรียนจบมาแล้วพวกเขาเริ่มคิดแล้วครับว่าจะทำยังไงกับอนาคตของพวกเขาเองนะเขาจะจัดการกับตัวเขายังไงนะและเขาจะจัดการกับคนที่ใช้อำนาจจัดการกับชาติบ้านเมืองอยู่ณเวลานี้ยังไงผมแน่ใจว่าพวกเขาคิดอยู่และพวกเราก็มีหน้าที่ให้กำลังใจไม่ต้องไปแอคชั่นอะไรมากว่าเราทำมามากแล้วนะแอคชั่นน้อยเยอะแล้วครับมันก็ให้กำลังใจลูกหลานเด็กๆได้เคลื่อนไหวพี่น้องเราอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลหรือว่าจะเป็นพี่น้องที่อยู่ทางภาคอีสานภาคเหนือตะวันออกตะวันตกพี่น้องอยู่ในยุโรปอยู่ในอเมริกาแอฟอยู่ในออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะเราต้องให้กำลังใจนะบรรพชนชาวบ้านบางละจันนะผมบางทีผมก็นึกถึงอยู่นะมีทั้งพระอาจารย์ธรรมโชตอะไรเงี้ยนะมาช่วยญาติโยมมาช่วยชาวบ้านต่อสู้กับพม่าจนตัวเองตายหมดเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาครับวันนี้เรายังมีอนุสรณ์สถานเป็นอนุสาวรีย์ล้ำลึกถึงความกล้าหาญวีรกรรมของบรรพวีรชนเหล่านั้นให้พวกเราได้ล้ำลึกถึงท่านมีแค่อะไรฮะมีแค่ขวานมีแค่มีดมีแค่เคียวมีแค่ดาบแค่ควายวัวครับไม่มีอาวุธปืนอะไรเลยขออาวุธขอปืนจากอยุธยาก็ไม่ยอมส่งไปให้นะสุดท้ายความรู้สึกความผูกพันพวกขุนนางในอยุธยาพวกเรายังจำไม่ได้เลยว่าเป็นใครแต่ว่าคนบ้านบางระจันเราก็จำได้นายจันหนวดเขี้ยวนายทองเหม็นนายแท่นนายอะไรตัวอะไรอยู่นะครับเราจำได้หมดเลยคุณประกาศนะบอกว่าคิดอย่างไรกับไอ้แลมบ้านะก็การต่อสู้นะบนเส้นทางการต่อสู้เนี่ยในอดีตที่เราเสียกรุงครั้งที่สองที่หนึ่งก็แล้วแต่มันก็จะมีแบบนี้ครับมันก็มีพญาจักรีเปิดประตูเมืองให้กับพม่ามาเผาเมืองมายึดเมืองมันเป็นเรื่องธรรมดาครับเราต้องยอมรับเป็นเรื่องปกติเลยไม่มีอะไรเป็นเรื่องแปลกที่คนในกลุ่มพวกเราเองตายแล้วเราถึงจะถือว่านั่นคือการปิดฉากนั่นคือการตัดสินใจที่จะไม่สามารถจะแต่งเติมต่อแต้มต่ออะไรเขาได้แล้วเขาจะเป็นยังไงอย่างคุณดาวตอบิโดเนี่ยเราเห็นชัดเจนแล้วว่าชีวิตเขาเรื่องราวของเขาได้มาจบลงณเวลาที่เขาเป็นโรคมะเร็งแล้วก็เขาก็ไม่มีส่วนที่จะไปแปดเปื้อนเกี่ยวข้องกับฝ่ายเผด็จการอะไรทั้งสิ้นจะถูกซื้อจะถูกอะไรไม่มีทั้งสิ้นเป็นความบริสุทธิ์สะอาดหมดจดเด็ดขาดแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ในรุ่นพวกเราหมู่พวกเราเองเนี่ยที่เราเห็นกันแลมโบ้อย่างเงี้ยไม่ใช่แค่แลมโบ้ครับส.ส.หลายคนเปลี่ยนใจแม้แต่ยังเป็นส.ส.เวลานี้ครับไปโหวตให้เขาอย่างส.ส.ปทุมธานีชื่อก้อยผู้หญิงส.ส.กรุงเทพนามสกุลอะไรนะแถวเนี่ยไอแถวไออยู่เนี่ย
อยู่ตรงสะพานสูงแถวนี้ก็มีเห็นไหมฮะสส.อีสานอย่างเงี้ยไปโหวตให้กับรัฐบาลหลายครั้งเห็นไหมครับสส.อนาคตใหม่อย่างเงี้ยไปโหวตให้เขานี่ขนาดทำงานในสภาดูเหมือนกับมีอุดมการณ์ก็ยังมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องทำใจว่าเราจะถูกซื้อถูกจ้างถูกล้วงถูกถ้าทนไม่ได้มันก็เป็นเรื่องกฎธรรมชาติเราก็ถือสว่าสายน้ำขบวนการการต่อสู้เหมือนกับแม่น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำน้ำถ้าไหลออกอ่าวไทยเราถือว่านั่นถึงเป้าหมายนั่นคือท้องทุ่งของประชาธิปไตยพวกเรากำลังอยู่ในสายน้ำที่จะไหลออกอ่าวไทยที่เป็นประชาธิปไตยแต่น้ำบางส่วนบางจุดก็ไหลเข้าท้องไร่ท้องนาไหลเข้าไปในบ่อล้างขี้ล้างอุจจาระก็มีไหลเข้าไปเป็นน้ำอุตภิตก็มีอย่างไอ้แลมโบ้เงี้ยครับเราต้องทำใจว่ามีคนอย่างนี้ไม่ใช่เพิ่งจะมีแต่มีมายาวนานในหมู่พวกเรามีพวกเขามาแทรกมาแสมมาสั้นไอ้พี่น้องได้มั่นใจครับเรื่องพวกนี้ทำใจให้สบายเลยอย่าไปนั่นอย่าไปกังวลเราต้องการหมุนประเทศให้ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่คนอย่างแลมโบ้อีสานกับพวกเขาเขาก็ต้องมีทำเขาก็ทำหน้าที่ของเขาให้สมบูรณ์บาทใช่ไหมเขาก็อารวาสเขาก็ด่าคนนู้นคนนั้นคนนี้แม้แต่คุณยิ่งรักคุณทักษิณก็โดนว่าโดนนั่นไม่ต้องพูดถึงแค่จตุพรนัทวุฒิที่เขาจะไม่นั่นนะต้องเราก็ต้องมองข้ามไปมันก็คนละพวกกันแต่เราเป็นคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในกระแสของการทำหน้าที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยต้องบอกว่าเราต้องภูมิใจในตัวเองแม้เราจะต้องกัดก้อนเกลือกินไม่มีตำแหน่งในสำนักนายกเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรเขาแบบแลมโบ้อะไรอย่างนี้นะเราก็ต้องปล่อยเขาไปครับเราจะไปโกรธเกลียดแค้นแค้นยิงชังใจเราก็จะตกเปล่าจิตเราก็จะมีปัญหาเปล่าเราก็ต้องปล่อยไปเรื่องของมึงมึงอยากไปก็ไปแต่กูไม่ไปแต่ว่าทุกอย่างมันจะถูกบันทึกไว้โดยประวัติศาสตร์จะถูกบันทึกไว้ครับว่าเราได้เลือกข้างแล้วนะยกเว้นว่าโลกในอนาคตจะมีการอะไรครับค้นพบใหม่ว่าประชาธิปไตยไม่ใช่การปกครองที่ดีที่สุดเป็นการปกครองที่แย่ที่สุดแต่การปกครองที่ดีที่สุดก็คือการปกครองแบบเผด็จการเราอาจจะถูกโลกนี้ประณามได้ในอนาคตแต่ถ้ากระแสโลกยังเป็นอย่างนี้ครับยังเห็นคนเท่ากัน1สิทธิ์1เสียงอเมริกายุโรปเขายังเจริญอยู่เพราะแนวคิดแบบนี้เราก็อยู่ในกระแสโลกเราอยู่ในเส้นทางที่โลกนี้ต้องการเขาเดินไปถึงก่อนเราแล้วอเมริกาอังกฤษในยุโรปญี่ปุ่นไปก่อนเราแล้วไปถึงท้องทุ่งที่เต็มไปด้วยความเท่าเทียมความมั่นคงความยั่งยืนเห็นคนคุณจะมาจากนามสกุลป้อมๆสั้นๆหรือนามสกุลยาวๆขอให้มีความรู้ความสามารถคุณได้สิทธินั้นในการที่จะทำหน้าที่ไม่มีการแบ่งว่าคนจะเข้าโรงเรียนในร้อยคะแนนของความเป็นลูกในพลในพันในอะไรต่างๆจะต้องมีมากกว่าลูกชาวบ้านอะไรเงี้ยมันจะต้องไม่มีเรื่องพวกนี้ครับคนเท่ากัน1สิทธิ์1เสียงคนสามารถพัฒนาได้มีเหตุมีผลเราต้องเชื่อเรื่องพวกนี้ครับนี่คืองานที่น่าภาคภูมิใจในถือว่าเป็นสัปดาห์ของการล้อมปราบล้อมสังหารล้อมฆ่าประชาชนที่บริเวณถนนรอบๆ4แยกราชประสงค์ครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณสวนลุมไม่ว่าจะออกมาทางมาบุญคลองมาประตูน้ำถนนออกมายาวถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะที่เราเห็นกันเนี่ยนะเป็นสัปดาห์ที่เขมงเกลียวครับเพราะว่าวันที่19ก็ตรงกับวันอังคารเป็นวันสุดท้ายที่พี่น้องเราถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมอมหิตนะศูนย์กลางต่างๆจุดต่างๆโดนวางแผนจัดการนี่คือประวัติศาสตร์ที่ผู้มีอำนาจกองทัพที่ใช้อำนาจฆ่าประชาชนในชาติคนที่จ่ายภาษีเลี้ยงดูพวกเขาซื้อพวกเขาน่ะลูกกระสุนปืนรถถังเอาต่างๆมาจากเงินภาษีประชาชนทั้งนั้นน่ะคุณจะมีหน่วยความมั่นคงหรือไม่มั่นคงฝ่ายข่าวกองหรือไม่กองกลมนเต็มไปหมดก็ตามครับมันเป็นเรื่องธรรมดาน่ะเราถือว่าวันนี้มันเป็นสงครามประชาชนที่เราถูกกระทำให้กำลังใจทีมอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ
แล้วก็กองทัพใหญ่ของฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้ต้องยกให้กับพรรคเพื่อไทยนะท่านสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคท่านนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพนะท่านผู้นำฝ่ายค้านเลขาธิการพรรคหรือว่าหัวหน้าวิปฝ่ายค้านด็อกเตอร์อะไรนะนะสารมะไอ้คนมหาสารคามนะด็อกเตอร์สุทินคลังแสงนะต้องให้กำลังใจแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยครับสสจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะสสผู้หญิงอ่ะนะพูดดีนะนามสกุลสินธุภัยคุณอะไรชื่ออะไรรัตนาเหรอนะสินธุภัยครับนะแล้วก็สสลูกน่าจะเป็นลูกชายของท่านสมพงษ์หรือเปล่าฮะสสเชียงใหม่ครับพูดดีหลายคนครับสสรุ่นหนุ่มรุ่นใหม่ของเพื่อไทยทำหน้าที่ได้ดีนะสสของพรรคจากอนาคตใหม่เป็นก้าวไกลหรือเปล่าฮะคุณแมคโคน้อยสวัสดีครับคุณนุชนาถสวัสดีครับก็ทุกคนได้ทำหน้าที่ตัวเองได้ดีครับเราก็ต้องให้กำลังใจแต่อยากวกมาที่ไอ้การบินไทยนิดนึงนะเป็นเรื่องที่หลายคนกำลังให้ความสนใจการบินไทยจะเป็นยังไงส่วนตัวผมก็เห็นด้วยนะที่จะให้การบินไทยเป็นไป อะไรครับตามหลักที่มันควรจะเป็นจะมีนะเราไม่ควรจะอุ้มการบินไทยประชาชนไม่ควรจะต้องมารับผิดชอบการบินไทยนะเข้าสู่ขบวนการล้มละลายให้ศาลเป็นคนจัดการไปเลยเพื่ออะไรฮะเพื่อยืนยันถึงความอะไรความเป็นสากลความอยู่ในกรอบของโลกเขาที่ต้องการจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดความเป็นทันสมัยไม่ใช่ว่าไอ้สหภาพแรงงานบอกว่าแต่ต้องสวัสดิการไม่ได้นู่นนี่นั่นจะมาปฏิรูปจะมาปรับปรุงไม่ได้ถามว่าถ้าเขาไม่ปรับปรุงเลยมึงจะอยู่ให้มันเจ๊งไปเลยมึงจะเอาเงินจากไหนมาเลี้ยงใครจะจ่ายเงินเดือนให้พวกเองวะไอ้พวกสหภาพวันก่อนนั่นก็เรียกว่ายืนเข้าแถวกันเอาเงินมาต่อกันแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันไปต้อนรับไอ้เมือกไอ้โจรสลัดจากสุราษฎร์ธานีมาปิดกรุงเทพชิบหายหมดจนวันเนี้ยครับนะไปคบกับไอ้โจรตบัดสัตว์อย่างไอ้นายสุเทพมันบอกว่าไม่มายุ่งการเมืองแล้วนะบวชแล้วไม่สนใจแล้วแต่วันนี้เป็นไงฮะบ้านเมืองชิบหายมันชัดดาวกรุงเทพโควิด19ก็เลยจัดให้ซะเลยครับชัดดาวเต็มที่เลยพอไหมเนี่ยนี่คือสิ่งที่พวกเราเห็นวันนี้ครับนะคุณอุไรวันสวัสดีครับเพราะฉะนั้นหูตากว้างคุณสถาพรอันทุสวัสดีครับเราอยู่ในโลกเหมือนกับโลกยุคหูทิพตาทิพเราเห็นข้อมูลข่าวสารทั่วโลกการแก้ปัญหาเรื่องสายการบินแห่งชาติไม่ใช่เพิ่งจะเกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่มีโลกนี้ครับอังกฤษเขาขายอิตาลีหรือหลายประเทศเขาขายครับอินเดียขายญี่ปุ่นเนี่ยขายครับมีคนมาแก้ไขปรับปรุงจากการขาดทุนจนได้กำไรเห็นไหมฮะคุณบุญธรรมจันประทัดเห็นด้วยให้มันเป็นไปตามคันลองอาใช่ฮะต้องเป็นไปตามคันลองครับไปตามที่มันควรจะเป็นอย่าเอาเงินประชาชนไปอุดเขาบอกว่าไอ้การบินไทยเนี่ยเอาเครื่องบินไปทิ้งไว้สหรัฐจนกลายเป็นเศษเหล็กเหมือนกับเป็นแดนสนธยาอีกองค์กรหนึ่งครับการบินไทยเนี่ยไม่มีใครไปทำอะไรได้แต่ต้องไม่ได้มันโอ้โหมันเลอะมันยิ่งใหญ่เถอะถ้ามีมุมมืดมุมอับมีเจ้าพ่อเจ้าแม่น่ะมีคนบอกว่าอุ้มไอ้เทือกทำไมไม่ให้เทือกมาอุ้มวะคุณแม่คุณน้อยเห็นด้วยเลยครับเพราะฉะนั้นการบินไทยต้องให้มันเป็นไปตามกฎกติกาที่มันควรจะเป็นครับนะคุณสวัสดิ์สวัสดีครับนะอย่าเอาเงินประชาชนไปยุ่งอย่าทำในสิ่งที่มันฝืนความรู้สึกประชาชนนะคนทำงานการบินไทยไม่ว่าจะเป็นพวกแอร์โฮสเตสพวกคนไอ้นั่นนะพวกอะไรนะพวกสจ๊วตพวกคนขับเครื่องบินน่ะนักบินหรือแม้แต่คนที่ทำงานในสำนักงานล้างห้องน้ำ
ของการบินไทยเนี่ยก็รู้สึกว่ามีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีมีคุณค่ากว่าคนทั่วไปโดยซ้ำไปมั้งนะแต่วันนี้จะรู้สึกยังไงครับเมื่อตัวเองจะต้องถูกจัดการถูกเขาเรียกว่าอะไรนะจะต้องถูกเลิกจ้างถูกโละออกถูกปรับเพื่อให้องค์กรอยู่ได้นะคุณวิเชียนอะไรเนี่ยนามคุณอะไรฮะปัญจศิริวัลเลยฮะสวัสดีครับนะเห็นบอกว่าผมจำชื่อไม่ได้คุณวิเชียนผมชื่อพรสนะพรสครับพอพานรอเรือสอเสือพรสนะเราก็ย้ำครับนี่คืองานเพราะฉะนั้นการบินไทยก็ปล่อยให้ไปตามสภาพเมื่อคุณไม่ปรับปรุงคุณไม่แก้ไขอะไรก็อยู่ไม่ได้เมื่อก่อนใครจะไปรู้ครับว่าไอไปรษณีย์เนี่ยมันจะมีคู่แข่งนะวันนี้เนี่ยโอ้โหมีบริการคู่แข่งไปรษณีย์เยอะมากนะไปรษณีย์ก็อาการล่อแร่เลยครับวันนี้นะที่เราเห็นกันอะไรนะหลายอย่างหลายยี่ห้อครับไอ้แคลลี่ไอ้แฟตอะไรอีกเยอะแยะหมดเลยบริการส่งสินค้าวันนี้และวันหน้าครับวันหน้าองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ผูกขาดเป็นเสือนอนกินก็คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยนะอาจจะคิดว่าตัวเองไม่มีคู่แข่งแต่วันหน้าครับจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎกติกาให้มีการผลิตไฟให้มีการมีคู่แข่งมากขึ้นอย่างองค์การโทรศัพท์นะครับใครจะไปรู้ใครจะไปเชื่อเมื่อก่อนนี้จะขอโทรศัพท์ทีโอ้โหเข้าคิวยังไม่มีสายยังผ่านไม่ได้ต้องมีเงินใต้โต๊ะไปให้มันโทรศัพท์บ้านครับ 4,000 5,000 จะขอคู่สายครับเพียงเลขหมายเดียวเนี่ยมีค่ายิ่งกว่าทองอีกแต่วันนี้มีแต่คนจะเอาคืนให้คืนองค์การโทรศัพท์คนทำงานองค์การโทรศัพท์วันนี้ก็แย่ครับนะเพราะว่าองค์การโทรศัพท์วันนี้ก็เหมือนกับไม่คือเขาอยู่ได้ไม่ได้มีทุนเลยมากมายนะนะจะขาดทุนหรือเปล่าไม่รู้ครับองค์การโทรศัพท์เนี่ยนะให้สัมปทานเลยด้วยคุณสวัสดีครับนะการบินไทยไม่ใช่การบินแห่งชาตินะควรให้ทำความชัดเจนใช่ไหมฮะชิจูสวัสดีครับนะฟอนรัฐวิสาหกิจทั้งหลายครับก็ควรจะเป็นไปตามวันเวลาตามที่มันควรจะมีจะเป็นครับคุณประกาศนะขอบคุณมากอะไรนะมันเจ๊งเพราะอะไรนะก็คือนี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นครับแต่ว่าสิ่งที่อยากเห็นมากกว่านั้นก็คือให้พี่น้องได้แสดงจุดยืนร่วมกันว่าทหารก็ควรจะอยู่ในกลุ่มกลมกรองอย่าออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองตำรวจก็ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีนะศาลก็ทำหน้าที่อย่าให้มีข้อครหาสงสัยนะอัยการก็ทำหน้าที่ให้ดีกกต.ก็ทำหน้าที่ให้ดีองค์กรอิสระทั้งหลายต้องทำหน้าที่ให้ดีครับวันหนึ่งคนที่ประชาชนเลือกวันหนึ่งอำนาจประชาชนจะเข้าไปหายใจรถที่ทำงานคุณจะไปตรวจสอบคุณจะไปดูว่าคุณทำอะไรมันคู่ควรมันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายภาษีให้หรือไม่ถ้าไม่คู่ควรไม่คุ้มค่าอาจจะต้องมีการพิจารณาโทษทันกันด้วยจากการที่ทำสะสมไว้จากการที่อ้างนู่นอ้างนี่ทำข้อนั้นทำข้อนี้ย้ำนะครับ10ปีของการล้อมฆ่าล้อมปราบประชาชน2มือเปล่าที่มาขอสิทธิ์เลือกตั้งคืนสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะวันนี้ไอ้มาร์กม.7ไอ้มะม่วงจำบ่มไอ้มะม่วงบ่มแก๊สมันก็ยังถือว่าเป็นหัวหน้าฆาตกรกลุ่มนั้นอยู่คนที่เป็นรัฐบาลทุกวันนี้ก็อยู่ในแก๊งเขาครับนายประวิตรนายประยุทธ์นายอนุพงศ์พวกนี้อยู่ในกลุ่มนี้หมดเลยแม้แต่ผบ.ทบ.ทุกวันนี้ครับก็อยู่ในกลุ่มนี้นะมีอำนาจอยู่ตรงนั้นลดหลั่นกันลงไปตามยถาตามฐานานุรูปฐานานุภาพของแต่ละคนแต่ว่าวันหนึ่งมันจะต้องจากไปยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหัวโขนมันต้องจากไปนะไม่จากเป็นก็จากตายบางคนก็ตายก่อน
อันเวลาอันควรครับบางคนตายไปแล้วชาวบ้านถมถุยใส่ก็มีแต่สิ่งที่ไอ้กระเทยเท่าเสรีวงศ์มนทาบอกว่าไอ้หมาไอ้เตี้ยที่เชียงใหม่ตายคนค่ำครวญมากกว่าคุณดาตอร์ปิโดตายอันนั้นมันออกข่าวอันนั้นมันเป็นข่าวที่ไม่มีผลกระทบในความรู้สึกของคนน่ะสื่อมวลชนออกข่าวทุกเกือบทุกช่องเลยมันเป็นข่าวสังคมเป็นข่าวรักเป็นข่าวน่ารักกระจุกกระจิกคนก็ตามครับศิษย์เก่ามอชอก็ตามคนก็อยากจะรู้ครับหมาตัวหนึ่งแต่ดาวตอร์ปิโดเป็นเรื่องการเมืองครับเป็นประเด็นทางการเมืองไม่มีสื่อไหนกล้านำเสนอเลยไม่มีทีวีช่องไหนกล้าไปถ่ายไปเป็นข่าวเลยครับคนเกรงไปหมดเลยดาวตอร์ปิโดมีความผิดติดคุก8ปีคดี112เพราะคนก็เลยเกรงไปหมดเลยไม่กล้าเสนอพวกเราไปครับไปเผาคุณดาไปร่วมงานไปฟังสวดพี่แมวพันตรีพุทธินาถพหลพลพยาศินาเป็นประธานในการทอดผ้าบางสกุลด้วยแล้วก็เป็นประธานวางพวงวางไอ้จุดศพด้วยเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเห็นวันนี้เราพี่น้องเราไม่ตายเปล่า10ปีที่ผ่านไปเหตุการณ์เดือนพฤษภา53ปีนี้ปี63ละ10ปีผ่านไปไวเหมือนฝันวันนี้ก็มีกิจกรรมมากมายครับมีการฉายอะไรฉายภาพไปยังผนังตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้เห็นแล้วก็โหตื่นเต้นดีครับเราคงจะต้องตามต่อไปว่าเป็นยังไงคุณตะวันเงินดีคุณสุภาพนะนามสกุลชุมปทุมเหรอฮะสุภาพชุมปทุมสวัสดีครับเอาแค่นี้สำหรับวันนี้ครับพูดคุยพอสมควรแล้ววันหน้าพบกันใหม่นะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ